ครับเชิญครับตรงกลางเลยนะคะครับผมเดี๋ยวเราขยับขึ้นหน้าหน่อยขยับขึ้นหน้าหน่อยมาอยู่ใกล้ชิดนะครับมีแฟนคลับตามมารอเยอะมากเคยได้เจอยังคะอ๋อได้เจอตรงพงแดงบอกมือทักทายหน่อยเขาดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เขาดูอยู่เนี่ยอยู่เห็นไหมมีไฟผงไฟไฟค่ะสุดยอดถามถึงรายการนิดนึงนะคะน้องแบมแบมคือนิยามของรายการนี้คือวาไรตี้ที่สนุกแบบไทยๆน่ารักสดใสสไตล์ก็อตเซเว่นให้แบมแบมขยายความหน่อยว่าสนุกแบบไทยๆเป็นยังไงแล้วเราจะได้เห็นความน่ารักสดใสอะไรบ้างจากก็อตเซเว่นคะก็คือรอบนี้มาผมคือจะเป็นในรูปแบบใหม่ของก็อตเซเว่นก็คือหลายคนอาจจะเคยเห็นก็อตเซเว่นอยู่บนเวทีเล่นคอนเสิร์ตแต่งหน้าเส้นผมอะไรครับแต่รอบนี้มาคือจะไม่มีอย่างนั้นแล้วผมทุกคนหน้าสดไม่ทำผมแล้วก็คือลุยแบบจริงๆแบบเป็นเรียลๆกันไปเลยหน้าสดเลยคือไม่มีแอปไม่มีเฟคคือทุกอย่างเรียลมากสดหมดเลยใช่ไปที่ไหนมาบ้างไปที่อุบลมาผมแล้วก็กาญจนบุรีอยุธยากรุงเทพอย่างเงี้ยโอ้ยนี่แล้วก็ลองทั่วเลยใช่ไหมเนี่ยลองอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยลองมาก่อนโอ้โหนี้ต้องเป็นบรรยากาศที่น่าติดตามจริงๆเลยนะครับอย่างที่เขาบอกไปว่าสดทั้งคือหน้าก็สดแล้วบรรยากาศทุกอย่างที่ออกมาก็สดหมดจริงๆเลยนะครับอ้าวนักถามต่อเห็นวันก่อนมาถ่ายทำในสตูดิโอใช่ครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในสตูดิโอเรามีถ่ายข้างนอกแล้วคราวนี้ในสตูดิโอถ่ายสตูดิโอคือก็เป็นรอบแรกที่ได้ดูรายการทั้งหมด5ตอนนะครับผมก็ถ่ายกับพี่นุ้ยดีเจนุ้ยไปครับผมแล้วก็พี่จักรจันทร์แล้วก็พี่นิกกี้อย่างเงี้ย3คนก็สนุกดีครับผมคือพอมาดูรายการจริงๆแล้วคือก็มีแอบผงบ้างเพราะว่าแบบบางทีมันก็หน้าสดไปนิดนึงอะไรตื่นนอนมาอยู่ผมยังไม่ได้โกนหนวดเลยแล้วกล้องก็อยู่ในห้องอยู่แล้วอยากเห็นกันนะไม่ว่าจะมีหนวดเป็นยังไงแล้วก็มันจะมีซีนที่แบบอาบน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาบน้ำบ้างคือมันก็เรียลลิตี้หน่อยอาบน้ำบ้างแต่ว่าก็ไม่อาบบ้างอะไรแบบนี้เพราะเขามีมิชชั่นไงเขามีมิชชั่นสดจริงคือก็ดูไปก็เป็นห่วงไปแล้วก็สนุกครับผมอยากออกมาสนุกดีดูไปแล้วก็เป็นห่วงไปได้ครับกลัวเดี๋ยวออกมาแล้วแบบหลายๆคนรับกันไม่ได้เราแบบอยากรู้ว่าที่ไปเที่ยวกันมาเนี่ยที่ไหนที่เพื่อนๆเขาชอบกันมากเลยคะชอบที่สุดแล้วผมว่าน่าจะเป็นที่อยุธยานะครับเพราะว่าคือมันเป็นที่ที่แบบหาดูที่เกาหลีไม่ได้ครับผมเป็นเมืองเก่าไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายๆคนมาเขาก็แบบคือทุกอย่างมันแปลกใหม่ไปหมดครับผมตอนไปอยุธยาใช่ตลาดน้ำชอบตลาดน้ำตลาดน้ำมากเลยครับแบมครับถามอีกนิดนึงแล้วกันว่าการผสมผสานอันแน่นอนเราก็เหมือนเป็นเจ้าบ้านเนอะเราก็แบบว่านำเสนอความเป็นไทยแบบนี้เนี่ยผสมเข้ากับแบบความสนุกของเพื่อนๆเราใช่ครับส่งตรงมาจากเกาหลีเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยความพิเศษของมันคืออะไรครับที่คุณผู้ชมแฟนๆจะได้ดูกันความพิเศษเหรอผมว่าก็น่าจะเป็นคือรายการนี้ผมฉายที่เกาหลีกับที่ประเทศไทยพร้อมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครับผมที่จะโชว์ให้ทางคนเกาหลีที่เขาไม่รู้จักประเทศไทยเนี่ยได้รู้ว่าประเทศไทยเป็นแบบเป็นประเทศที่น่าเที่ยววัฒนธรรมดีอะไรเงี้ยผมแล้วก็ส่วนสำหรับคนที่ดูที่ประเทศไทยก็ถ้าจะได้เห็นรีแอคชั่นแปลกใหม่ของคนเกาหลีที่มาไทยรอบแรกอะไรเราจะได้เห็นรีแอคของหนุ่มกิมจิใช่ไหมเวลามาเที่ยวไทยเจอมิชชั่นแบบไทยเป็นยังไงนะคะแต่เห็นว่าแบมแบมออกแบบเสื้อยืดให้กับรายการก็เซเว่นเรียลไทยด้วยใช่ใช่ใช่ครับมีไหมคะมีตัวอย่างเสื้อไหมคะใช่ครับผมอันนี้ออกแบบเองอันนี้คือออกแบบเองแล้วก็ใส่ถ่ายในรายการอ๋อเหรอเพราะว่ามันลุยพอสมควรอยู่มันลุยพอสมควรเอาแบบนี้ทั้งสองด้านเลยไหมคะสองด้านเลยครับผมเดี๋ยวด้านหลังนี่รูปอะไรอ่ะอันนี้ลูกหมูครับผมลูกหมูอ๋อปีหมูเหรอเปล่าเขาบอกว่าหน้าเหมือนหมูก็เลยวาดหมูทำไมอยากเป็นหมูคะหมูไม่ได้อยากเป็นครับเขาให้หมูเป็นใช่ครับเขาบอกว่าเป็นไงเขาบอกว่าหน้าเหมือนก็เลยบอกว่าจัดให้เลยอันนี้ก็จะมีออกมา4ตัวผมอันนี้เป็นของผมที่ผมออกแบบแล้วเดี๋ยวจะมีอีก3ตัวเป็นของเมมเบอร์คนอื่นที่ออกแบบของตัวเองครับผมครับผมก็ข้างหน้ายังมีชื่อผมภาษาอังกฤษภาษาไทยประมาณครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกความพิเศษที่เอามาฝากกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวคุยเยอะไปเดี๋ยวเขาหาว่าเราสปอยรายการไงเดี๋ยวแนะนำก่อนนะคะว่าก็อตเซเว่นเรียลไทยเนี่ยกับเหล่าผู้พิทักษ์จะมาวันพุธตอน 20:15 เริ่ม16มกราคมนี้นะคะขายของหน่อยทำไมคนต้องดูรายการนี้ด้วยขายของหน่อยแล้วก็อย่างแรกนะครับรายการสนุกครับผมดูไปแล้วสนุกครับผมสนุกแล้วก็คนที่ออกรายการผมว่า4คนนี้ก็น่าจะดีโอ้ขายของนี่เลยนะก็คือผมว่ามันเป็นธรรมชาติก็คือแบบคือดูแล้วหายเครียดอะผมรายการคือก็เหมือนมาดูเด็กๆ4คนแบบเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นจริงจังแล้วก็แบบคือไม่ได้เป็นรายการที่
แบบดูแล้วสนุกเดียวมันสามารถเรียนรู้ได้ด้วยผมว่ามันมีหลายข้อมูลที่ขณะผมเป็นคนไทยผมยังไม่รู้เลยผมว่าหลายคนก็อาจจะไม่รู้เช่นชื่อเต็มกรุงเทพมหานครอะไรอย่างเงี้ยผมประมาณนั้นผมก็ประวัติศาสตร์เลยครับผมพูดก็ยังไม่ได้แกล้งน้องแหมครับผมนะเพราะฉะนั้นติดตามคุณได้ความบันเทิงด้วยนะครับแล้วก็มีความสุขไปในตัวด้วยใช่ครับแกเขียนเลยครับเพราะฉะนั้นติดตามกันละกันให้เขาฝากอะไรแบบแฟนๆติดตามผลงานฝากแฟนเลยที่ดูอยู่ตอนนี้ผลงานนะครับผมก็เร็วๆนี้เนี่ยผมวันที่16ก็เดี๋ยวจะมีรายการวิทยุไทยก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะผมรับรองสนุกแน่นอนผมแล้วก็ส่วนผลงานส่วนตัวของ God 7ก็ช่วงนี้เป็นช่วงฮอลิเดย์ของ God 7นะพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องไปงานสุดท้ายของผมกับพี่มาร์ค2คนแล้วก็คือที่ไปต้องไปที่มิลานครับผมไปที่เชวีครับผมก็ขอให้ทุกคนรอติดตามเชวีพรุ่งนี้ด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอเชวีเสร็จแล้วมีงานนึงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวทีหลังทุกคนจะรู้กันครับเดี๋ยวจะออกมาที่ไทยครับผมครับอดใจรอแล้วกันนะครับผมติดตามแบมครับวันนี้รบกวนหน่อยแล้วกันเก็บภาพนะฮะความประทับใจได้ครับผมนะฮะ